เรื่องเล่าสาธิตผมจะมีประเด็นเรื่องกรณีหูจินเฮาอดีตพระราชาธิบดีประธานาธิบดีของจีนวัย79ถูกเชิญออกจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ซึ่งเป็นที่ฮือฮาไปทั้งโลกเลยท่านผู้ชมฮะดูภาพนะฮะอันนี้คืออดีตพระราชาธิบดีของจีนโลกเนี่ยตกตะลึงเลยนะครับท่านที่นั่งอยู่ก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งวาระที่เดี๋ยวจะประกาศเป็นทางการวันนี้ก็คือต่ออายุเป็นสมัยที่3อีก5ปีนี่ฮะหูจินเทาถูกเชิญออกไปลักษณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านั่งอยู่เคียงข้างสีจิ้นผิงลักษณะเหมือนบังคับเอาตัวจากที่ประชุมโดยไม่มีการอธิบายขณะนั้นมีคนสังเกตสังกาตอนที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปหาเหมือนกับว่าหูจินเทาไม่ยอมเจ้าหน้าที่ถึงขั้นพยายามจะดึงตัวขึ้นจากเก้าอี้หรือไม่ประการใดขณะที่พระบีสีจิ้นผิงพยายามจะช่วยพูดแล้วสีหน้าท่านอาจจะเจือนเล็กน้อยแต่ล่าสุดสื่อของจีนออกมายืนยันนะครับซินหัวออกมาบอกว่ายังไงในหูรู้สึกไม่ค่อยสบายระหว่างพิธีปิดการประชุมจึงทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาพาตัวออกไปนั่งพักอยู่ในห้องพักที่อยู่ข้างห้องประชุมแล้วก็ยืนยันด้วยว่าตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วค่ะอ่ะตกลงที่สื่อตะวันตกไปบอกว่าเหมือนถูกบังคับให้ออกไปสำนักข่าวทางการจีนคือซินหัวบอกเป็นเรื่องสุขภาพใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ